สวัสดีค่ะน้าขามาป๋ามาหาโมกินแล้วค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่แสงทางนี้มันหลายเนาะค่ะเนาะที่จริงป๋าต้องหันหน้าเข้าหาแสงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงมุมนั้นมันบ่โอเคนะคะมุมนี้ก็ยังมีเครื่องมือช่างนะคะบานหลังหน่อยนิดนึงนะคะเนาะบานหลังหน่อยอีหลีแต่ว่าเขาอยู่กัน3คนเองค่ะกับน้องหมาตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันก็อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันพูดถึงว่าพื้นที่มันห้องแต่ละห้องเนี่ยค่ะมันจะบ่มีพื้นที่สำหรับที่จะแบบโล่งๆนะคะอุปกรณ์ในบ้านเยอะเป็นบ้านที่เยอะจักสิว่าจังได๋เนาะค่ะอันนี้ปาสิมาส่วนกินข้าวเสื่อมาจากไหนตั้งเสื้อให้ป้านี่แหละค่ะป้าอยากกินข้าวเส้นโก้มั้ยคะข้าวเส้นโก้ที่เป็นอาหารทางอันนี้ไทยไงวะทั้งปลายทั้งแม่ของซ้อนนั่นแหละค่ะป้าเคยเห็นในคลิปอยู่เนาะค่ะเนาะตกโทรศัพท์วันนี้ก็เป็นยังไงไม่รู้อาการไม่ดีอาการแบบกล่องบ่ทำงานตามที่แบบเคยทำมาเนาะอันนี้เป็นเส้นเล็กเหมือนเดิมค่ะโอ้โหเสียงล่มนะคะเสียงล่มคือแห้งหมดฝนตกข้างนอกไหมว่าจะนั่งกินข้างนอกได้บรรยากาศแบบฝนตกใส่ผ้าอะไรนะกันสาดใช่ไหมคะเพื่อนเอียงพยางบอกว่าเนี่ยนี่โทรศัพท์ปานามือดีล่ะมีขาไก่อยู่ข้างๆนะกระเทียมใส่อีกก่อนกระเทียมเจียวก็อ้วนเด้อใครกลัวอ้วนใส่บะหลายอย่างหรอค่ะปรุงน้อยๆแต่ว่าเขาอร่อยแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมนะคะนะเพราะว่าจะแห่งขาไก่คือบ้านเนาะค่ะขาไก่ไม่ได้ปรุงแล้วเนี่ยสงสัยซิเดซิดน้ำปลาใส่ค่ะโอ้โหลมแรงมากนะถ้าใครได้ยินเสียงเดี๋ยวป้าจะเอาให้เบิ่งค่ะป้าปิดหน้าต่างละอาจจะได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่ในจักหน่อยเนาะเนาะมาค่ะมาหาแนวมากินน้ำกันอาหารป่าแบบแห้งๆนะคะไม่มีน้ำปลาร้าช่ำๆกินแบบนี้นะคะป้ากินง่ายๆเมื่อนี้ที่จริงว่าจะกินเห็ดทอดได้ค่ะเอาไปมาใจมันอยากกินแบบอยากกินอันนี้นะคะมันก็เลยแบบหิวอยู่นะไม่ใช่ว่าจะกินอะไรกินให้มันอิ่มก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ในเมื่อถ้าเรามีตัวเลือกเนาะเนาะป้าก็มีเซนอยู่มันก็เห็ดได้ง่ายเนาะเนาะถ้าเห็ดนี่มันก็ต้องตั้งไฟแล้วก็ทอดแล้วก็ใส่เวลาในจักหน่อยเนาะเนาะอันนี้มันไม่ใช่อะไรที่จะมากินกับผักเยอะขนาดนี้นะคะถ้าเป็นต้นตำรับเขาจะไปอยากกินแบบเซนที่ออกรสชาติจืดๆนะจักหน่อยนะคะดอกบักอื้อได้เก็บกินมือละดอก2ดอกค่ะเป็นไฟเบอร์ที่ดีมาเดี๋ยวหาแนวมากินน้ำกันในคลิปก่อนนะคะคลิปที่ว่ากินมกปีนะคะเนาะต้องขออภัยเรื่องฝน
เพราะว่าคงเจ้าของใดยังกินนอดเนาะค่ะเนาะขออภัยเลยค่ะเพราะว่าโดยความที่เฮาบ่ได้คิดเนาะค่ะเนาะโดยความที่เราบ่ได้คิดคือคำเว้านะคะเนาะตั้งเทื่อมันออกไปง่ายตั้งเทื่อเฮาบ่ได้คิดว่าเฮากำลังเว้ากับไผเนาะค่ะเนาะลืมตัวนะคะที่จริงปัจจุบันว่าของผู้ชมใดยังกินเนาะค่ะนะกลายเป็นว่าของเจ้าของใดยังกินหรือยังประมาณนี้ล่ะค่ะคือเฮาลืมโตนะคะเนาะมันก็ว่าแม่นคําอีหยังที่บ่สุภาพหรอกนะคะเนาะแต่ว่าลางเทื่อมันการที่เฮาใส่กับไผหรืออย่างซี่ลางเทื่อมันก็จะความละเอียดมันจะอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะลางเทื่อมันก็เพลินๆลืมๆไปเนาะเนาะเฮาเพลินกับการโฟกัสกินอาหารหรืออย่างซี่นะคะปั่นถ้า4ลิฟต์2ซีแต่ลบไปแล้วค่ะเอาอันนี้ซับไปแล้วแต่ยังเหลือสงสัยยังเหลือเห็นอยู่อาหารเที่ยงป่ะค่ะมื้อนี้บ่ใส่ไม้ด้วยค่ะมีคนถามว่า ASMR ที่ใช้อะไรไมค์ของอะไรนะคะเนาะเนี่ยลืมซื้อละมันบ่มีซื้อติดในนี้นําอันนี้ไม่สําหรับการทํา ASMR สมาร์ทอะไรสักอย่างแต่ว่าคนที่ถามก็ถามในส่วนของคลิปที่เป็น ASMR นะคะเนาะของบ้านเฮาคนไทยอ่ะใส่ของโมยานะคะเนาะจําซื้อไม้ของคนอื่นได้แต่ของเจ้าของลืมค่ะข้าวไก่น้อยน้อยปลาสไลด์เฮ็ดแล้วเอาแซ่ช่องแข็งไว้ค่ะเนาะค่ะมื้อน่ะเดี๋ยวค่อยมากินแบบเฮ็ดทอดน้ำกันเนาะค่ะผู้ใดช่วยแพ้ไข่เค็มอ่ะค่ะเพราะว่าป้าสงสัยเมื่อนั้นที่ป้ากินบัวลอยไข่เค็มนะคะได้หลายมื้อเด้อแต่ป้ามีอาการแบบแปลกๆมันคันแล้วก็เป็นตุ่มนะคะแต่ก็บ่แน่ใจหรอกว่ามันจากอีหยังนะคะเนาะแต่ว่ามีบัวลอยมันบัวลอยค่ะขนมต้มไข่เค็มยัดไส้โรยน้ำตาลแล้วก็งากินเพื่อความมั่นใจค่ะเบิ่งว่ามันอากาศมันจะเป็นว่ามันเป็นตุ่มไหมค่ะตุ่มแบบคันๆอาจจะมีผู้เคยเป็นนะคะเนาะอ
รู้สึกว่าภูมิแพ้มันจะมากกับอายุเนาะค่ะเนาะมันเจอแบบสิ่งที่เขาเคยต้านได้สิ่งที่เขาเคยแบบว่าแข็งแรงนะคะกลับกลายมาอายุเพิ่มขึ้นเลยความต้านทานเขาหน่อยลงก็จะกินแบบวิตามินหน่อยเกินไปนะคะวิตามินไม่ค่อยกินอะค่ะจนมาปะจะกินอาหารแล้วอาหารปลากะนะคะเนาะเนื้อก็บ่ค่อยเน้นลายปลาก็บ่ค่อยเน้นส่วนมากจะเป็นปลาเป็นไก่แล้วก็ว่ามันส่วนที่แบบว่าไก่นี่ก็จะแบบอกไก่ที่แบบเฮลตี้หรือว่าสุขภาพนี่ก็บ่ปานใดเนาะค่ะจะต้องเปลี่ยนแนวการกินแล้วลดมามากคือต่อไก่มาแล้วค่ะก็อีกประมาณ10เม็ดถึงมันไม่เห็ดปลาก็อยากไปย่างปลาได้ค่ะถ้าไปย่างปลาแล้วมันสดชื่นไหมคะถึงจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าไปมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันอาจจะบลายเนาะเนาะเห็ดที่ปรับไปในคลิปก่อนเนาะว่าถือว่าไปผ่อนคลายเพื่อนก็มีอยู่ค่ะบ่รู้ว่าเบิ่งคลิปป่ะบ่ถ้าเบิ่งคลิปป่ะเพิ่นก็สิเห็นว่าปลาไปเก็บเห็ดแล้วก็คิดถึงเพิ่นอยู่นะคะเนาะคิดถึงอยู่เด้อบ่ได้ไปนำนั่งเธอบ่สะดวกมากเนาะไม่สะดวกที่จะเจอกันไม่สะดวกที่จะไปด้วยกันน้องพิมค่ะคำนี้ก็อิ่มละอาหารมื้อนึงอาจจะดูแบบกินง่ายไปไหมแต่ว่าหลายคนก็สิมีโมเมนต์กินง่ายๆอะไรก็ได้นะนะถ้าเพิ่มปลาทอดปลาทอดก็ไม่เฮลตี้ไก่นึ่งปลานึ่งนะคะเสร็จโปรตีนเพิ่มขาไก่ป่ะโลนึงค่ะปัดกินอยู่ตรงลายมือบ่หมดจักเทื่อค่ะสตอเนี่ยมันมีความหวานนะคะเสียว่ามันไม่หอมตอนกินมันอร่อยมากอร่อยแล้วก็หวานหวานติดลิ้นติดปากแต่กลิ่นมันไม่หวานเลยกินพักเลยนะคะเพื่อความแน่ใจค่ะจะกินไข่เข้มเบิ่งว่าอาการมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นตุ่มกลับมาบ่ยิ่งถ้าเกาเนี่ยเราอดไม่ได้เราเกาใช่ไหมคะมันยิ่งคันอะไม่รู้แพ้ไข่หรือแพ้แป้งแป้งในบางที่มันก็จะบ่ดีนะคะถ้าเฮาเปิดไว้ถ้าเฮาแบบบ่ใส่น่านมันก็จะมีแบบเชื้อเค้าเอิ้นอีหยังอะเป็นแบคทีเรียในแป้งนะน่าจะแพ้ส่วนนั้นนะคะเนาะมาบอกกับแม่นะคะเนาะประทามแม่บอกม่วงซี่นะแม่แต่ก่อนที่เขาเคยไปกินน่ะเฮ็ดน้ำจิ้มเฮ็ดปลาแดกตอนเฮ็ดใส่น
น้ำปลาน้ำปลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่ข้าวขั่วหอมซอยหอบสาดเอาน้ำไปกันหลายๆคนนะคะย่างไปประมาณ20 นาทีนะคะถึงต้นบกม่วงชี้เนาะค่ะเนาะม่วงมันปะเอิญบกม่วงซี่แต่ว่าช่างอื่นบ่รู้เอิญจังใดบ่รู้คือกันกับบกม่วงปลาบ่อาจจะแม่นตัวนี้นะคะเนาะถ้าผู้ใดรู้ค่ะคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะปากกะถามแม่ว่าแม่บกม่วงซี่อยู่ในตลาดน่ะเดี๋ยวนี้มีให้ซื้อบ่หนูอยากได้เมล็ดมันอยากได้แบบต้นมะนาวปลูกนะคะแม่ว่าบ่เห็นดอกในตลาดก็บ่เห็นสงสัยว่ายมันแล้วบ่เสียดายค่ะบ่รู้อยู่ทางไหนยังมีบ่เนาะค่ะแต่ว่าปากกะบ่รู้ว่าเขาเอิ้นว่าบกม่วงภาษาไทยเอิ้นบกม่วงปลาบ่อยากปลูกไหมคะปลูกมองซี่นั่นมันตอนหน่อยนะเขาจำบรรยากาศได้บ่าไปนั่งกินไต่ต้นมันนะคะซอยลงมาแล้วก็เอามาฝานล้างน้ำไปอิ่มเอมรู้จักมะนาวมองซี่ไหมรู้นะคะไปเฮ็ดไปยังบ่กินนะคะยังบ่ซี่มันว่ารสชาติเป็นยังไงแป้งเดี๋ยวปะข้นกับกะทิค่ะไข่ไหมเค็มเนี่ยรสชาติได้เค็มนิดหนึ่งมันจะเค็มที่ไข่ขาวนะไข่ขาวนี่ยังอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวเอาไข่แดงมากินเจาะไข่แดงทำมันแพ้อาจจะเป็นที่แบบทั้งไข่ทั้งแป้งคือถ้าเรากินด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่รู้มันจะแพ้อะไรนะแต่ก่อนบ่เคยเป็นค่ะป่วยถ้าเป็นอะไรตอนนี้ยิ่งกลับไทยไม่ได้แล้วหมอที่นี่เขาแบบว่าเขาจะไม่ค่อยรู้อาการที่เราป่วยนะคะคล้ายๆว่าเขาป่วยคนละอย่างกับคนไทยปะก็บ่รู้กันว่าเป็นไงแต่เขาวินิจฉัยแบบบ่แน่ใจนะว่าเขาให้ยาปะมาผิดเนาะเนาะปะก็กินยาตอนนั้นเพราะที่นี่อาการปะบ่ชอบปะก็เลยไปหาหมอคนอื่นเนาะเนาะแล้วหมออีกคนนึงบอกว่าแบตประหมดนะหมออีกคนนึงบอกว่าเธอเลิกกินยาตัวนี้ได้เลยทิ้งไปเลยเดี๋ยวฉันจะสั่งยาตัวใหม่หายเนาะค่ะเนาะค่อยไข้ขึ้นมาเนาะค่ะเดี๋ยวแบตประหมดแล้วป้าต้องขอลากันนะคะขอลากันเดี๋ยวถ้ามันหมดไปตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะกินต่อให้หมดแจ้งเตือนว่าเหลืออีก18 17ขอบคุณนะคะบายค่ะ